ใจเย็นๆนะครับคุณอินผมเชื่อว่าคุณสจีคงไม่ได้ยินที่เราพูดกันหรอกครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะถึงจะได้ยินก็เชื่อแล้วว่าคุณพ่อต้องหาทางแก้ลำไปได้แน่นอนคุณดินไม่ได้เป็นอย่างที่คุยโทรศัพท์กับผมสักนิดเลยยังเป็นยังไงคะคุณบอกว่าไปฮันนีมูนสนุกมากแต่ใครเห็นคุณตอนนี้ก็ต้องพูดเหมือนกันว่าไม่จริงจะสุขจะทุกข์ยังไงแววตามันก็กลบไม่มิดหรอกครับคุณธยาไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เราเห็นกันนะครับเขาเป็นคนดีค่ะถ้าเอ็นผิดเองเอ็นพลาดเองกลับกันเลยใช่ไหมคะครับคงจะกลับกันเลยพ่อพลกลับนะร้านอินลุงกลับก่อนนะสวัสดีค่ะแล้วผมจะแวะมาเยี่ยมนะครับพี่ตายน่ารักจริงๆเลยนะคะไอ้ความจริงคุณประพลนี่ก็เหมาะสมกับคุณอินดีนะคะถ้าคุณอินไม่ชิงตกหลุมรักคุณธยาซะก่อนคุณประชาก็คุณจะได้ชื่นใจหรือว่าที่รู้สึกให้ไม่น้อยเลยนะคะอย่าเพิ่งโกรธสิคะป้าพูดเรื่องเท่านั้นหรอกปล่อยให้คุณธยามาที่นี่คนเดียวได้ยังไงคะเขาจะมาก็เรื่องของเขาสิอินไม่ได้ล่ามโซ่เขาไม่ใช่เรื่องล่ามโซ่หรือไม่ล่ามหรอกค่ะแต่การที่ปล่อยเขามาที่นี่คนเดียวเนี่ยมันไม่ถูกแต่อินก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกพี่หญิงแก้วค่ะทำได้ไหมช่วยผสมน้ำอุ่นให้อินหน่อยสิจ๊ะคุณอินคะสามีของคุณอินทั้งคนนะคะปล่อยให้เขามาง่าไปต่อหน้าต่อตาได้ยังไงวันนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวจังเลยนะ
คุณอินสำหรับคุณทยานะพี่ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าความผิดมันอยู่ที่แม่นั่นไอ้แม่นั่นก็เหลือเกินอ่ะรู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วนี่ยังมาทำประเจิดประเจ้อและอีกคนที่ผิดก็คือคุณอินน่ะคุณอินปล่อยให้เขามีโอกาสทำอย่างนั้นได้ยังไงคะก็ในเมื่อเขาไม่แคร์แล้วอินจะไปแคร์ก็ทำไมล่ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ยคุณอินพี่ไม่เข้าใจเลยทำไมคุณอินต้องทำเหมือนประชดประชันอะไรเขาด้วยอ่ะอินขอตัวก่อนนะพี่ไม่ค่ะคุณอินคุณอินไม่รักคุณทยาแล้วเหรอคะมันมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำมากกว่านั้นคุณหนูอยู่บนห้องเนี่ยทำไมคุณทยาไม่ขึ้นไปหาล่ะคะเขาคงไม่อยากให้ผมขึ้นไปรบกวนเวลาส่วนตัวเขาบ้างครับน้ำหอนก็แต่งงานกันแล้วอ่ะบ้านนี้ก็เหมือนบ้านของคุณทยานะคะเขาคงไม่คิดอย่างนั้นมั้งฮะคุณทยาคะคุณทยามีเรื่องอะไรกับคุณอินเหรอคะอย่าหาว่านมจุ้นจ้านเลยนะคะนมไม่สบายใจเลยนะคะที่เห็นคุณหนูกับคุณทยามีอะไรกันนะคะน้ำอ่อนทำใจให้สบายนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดทุกอย่างผมแล้วแต่คุณอินเขาจะตัดสินใจคุณทยาพูดแบบนี้นมยิ่งใจไม่ดีใหญ่เลยค่ะยังไงผมก็ยังรักคุณอินของน้ำอ่อนเสมอถ้าหากว่ารักแล้วทำไมต้องทำร้ายจิตใจกันด้วยล่ะคะคุณทยาหายแล้วหายตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยผมมานานแล้วครับน้องอ่อนไปเกะกะอะไรอยู่แถวนี้เลยจ้ะไปหลังบ้านปะไม่มีอะไรจะทำแล้วเหรอพอดีผมชวนน้องอ่อนมาเดินเล่นนะครับหรือคิดจะฝากผีฝากไข้กับคุณทยาอย่าไปสนใจกันเลยค่ะว่าถือว่าคุณทยาเจอทุกวันหรือยังคะครบแล้วฮะนี่ผมกำลังจะกลับอยู่พอดีเลยอะไรกันคะพอเจอป้าก็จะกลับไปเหรอผมมารับคุณอินกลับบ้านนะครับชุดนอนสีขาวของอีกตัวไปไหนอะหาไม่เจอชุดไหนอะคุณมีชุดนอนสีขาวหลายตัวที่บ้านนี้นี่คุณเข้ามาได้ยังไงผมก็เดินเข้ามาดินี่มันห้องส่วนตัวของฉันนะนมอ่อนบอกผมเองว่าบ้านนี้ก็เหมือนบ้านผมอะคุณออกไปได้แล้วฉันจะแต่งตัวผมก็จะมาช่วยคุณแต่งตัวนี่ไงไอ้คุณนี่แต่ไม่ได้แต่งชุดนอนนะแต่งชุดเดิมที่คุณใส่มาเพราะวันนี้คุณต้องกลับบ้านฉันจะนอนที่นี่แล้วผมก็จะนอนที่นี่เหมือนกันไม่ได้ต้องได้ดิเอ๊ะก็คุณบอกเองว่าสามีภรรยาไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแต่วันนี้จำเป็นคุณต้องชดเชยเวลาให้ผมเพราะคุณออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วที่คุณจะเอายังไงกันแน่แล้วคุณจะเอายังไงคุณจะเปลี่ยนชุดไหมถ้าคุณไม่เปลี่ยนจะได้อุ้มคุณกลับบ้านชุดนี้เลยที่คุณจะมาบังคับฉันไม่ได้นะต้องได้ผมเป็นสามีคุณนะไม่อย่านะเอาสิถ้าคุณจะร้องนะคุณร้องดังๆเลยคนข้างนอกเขาจะคิดว่าเราทำอะไรกันแล้วเสียงร้องคุณก็อื้อหือบ้าตกลงจะกลับหรือไม่กลับ